นางเอกดังโสดสนิทเล็งฝากไข่ไว้ใช้ในอนาคตหลังพบชีสในมดลูกสาวสวยมีเสน่ห์ยิ้มที่โลกแทบละลายจริงๆสำหรับนางเอกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์เบอร์ต้นของวงการการันตีด้วยผลงานปังๆทางด้านการแสดงกวาดรางวัลมาแล้วหลายเวทีด้านถ่ายแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาก็ต่อคิวชิงตัวอีกเพียบสวยฮอตปลอดแตกแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าโสดสนิทแม้แต่คนคุยก็ยังไม่มีแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะเชื่อว่าสักวันโลกคงเหวี่ยงมาเจอกันขณะเดียวกันใบเฟิร์นเปิดเผยว่าเล็งที่จะไปฝากไข่แต่ยังไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลซึ่งเป้าหมายของเธอคืออยากจะมีลูกและที่อยากจะฝากเพราะก่อนหน้านี้ตรวจพบชีสในมดลูกเลยมีความกังวลใจแต่ก็กินรักษาตัวเองมาตลอดเกือบ3ปีสาเหตุที่เจอเพราะมีอาการปวดท้องแถมท้องป่องข้างเดียวและนับว่าโชคดีมากๆที่ชีสไม่แตกเพราะเข้าใจเป็นแก๊สในท้องเลยไปนวดคลึง